ข้อ1จำไว้ว่าคุณเชื่อมโยงกับทุกๆคนทุกๆสรรพสิ่งในจักรวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงพระเจ้าด้วยคุณเป็นอย่างนี้ตลอดมาในทุกชั่วขณะจักรวาลนั้นตอบสนองต่อความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณโดยอัตโนมัติมันไม่มีทางเลือกมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำงานเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนกลับมาหาคุณในทุกๆพลังงานที่คุณส่งออกไปความคิดและพลังงานที่คุณส่งออกไปสู่โลกใบนี้จะถูกดึงดูดกลับมาหาคุณเสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นสถานการณ์ผู้คนสิ่งของคำพูดต่างๆข้อ2ถ้าคุณต้องการค้นหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณคุณจะต้องเริ่มใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะแห่งจักรวาลและสอดคล้องกับกฎแห่งการดึงดูดคุณจะต้องเริ่มที่จะใช้ชีวิตไปกับความรู้สึกขอบคุณสันติสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและความสำนึกรู้คุณที่สูงมากขึ้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะตามหาความสุขที่อยู่รอบตัวคุณให้ได้และที่เคยผ่านมาแล้วและที่กำลังจะเข้ามาจงทำในสิ่งที่คุณรักและให้เวลาในการตามหาความสุขนี้ตลอดทั้งชีวิตของคุณมันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่กำเนิดตามธรรมชาติแล้วที่คุณจะมีสิทธิ์ที่มีความสุขร่ำรวยและมันเป็นหน้าที่ของคุณในการแสดงตัวตนผ่านพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดข้อ3หากคุณฝึกใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักการเป็นผู้ให้การเมตตาเห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นรวมไปถึงคิดถึงความอุดมสมบูรณ์คิดถึงความมั่งคั่งคิดถึงการสำนึกรู้คุณความซาบซึ้งต่างๆเราจะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับสิ่งดีทุกๆสิ่งที่จักรวาลจะต้องมอบให้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนพลังงานของโลกทั้งใบกุญแจสู่ความสำเร็จก็คือคุณปล่อยพลังอะไรออกไปคุณปล่อยความคิดอะไรออกไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเสมอข้อ4จงเริ่มใช้ชีวิตอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้จริงๆคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ทุกๆอย่างเลยเพียงแค่คุณเปลี่ยนวิธีคิดข้อ5ความไว้วางใจในพลังที่ขับเคลื่อนโลกตามกฎแรงดึงดูดความศรัทธาต่อมันทำให้จักรวาลนั้นอยู่ข้างเราเสมอจักรวาลรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราปรารถนาอะไรอยู่ข้อ6กฎแห่งการดึงดูดกล่าวว่าคุณจะดึงดูดอะไรก็ตามที่คุณจดจ่อเข้ามาในชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมอบพลังงานและความตั้งใจให้กับมันมันจะกลับมาหาคุณดังนั้นถ้าคุณจดจ่อแต่สิ่งที่ดีและเป็นบวกในชีวิตคุณคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีและบวกเข้ามาในชีวิตของคุณโดยอัตโนมัติถ้าคุณจดจ่อไปกับความขาดแคลนเป็นหนี้และพลังงานลบทั้งหมดเรื่องไม่ดีทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันก็จะถูกดึงดูดกลับเข้ามาในชีวิตของคุณข้อ7คุณเป็นอย่างที่คุณคิดเกี่ยวกับมันตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นแต่ละวันที่คุณคิดอะไรมันคือความคิดเล็กๆที่สะสมกลายมาเป็นความคิดใหญ่สุดท้ายแล้วความคิดนั้นก็กลายเป็นรูปแบบเมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆย้ำๆคุณอยู่ในสภาวะผู้สร้างเสมอและคุณเป็นอย่างนั้นตลอดมาคุณกำลังสร้างความจริงของตัวคุณเองในทุกชั่วขณะของชีวิตข้อ8จงใช้ชีวิตแบบจงใจสร้างเพราะว่าการปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเป็นการปัดความรับผิดชอบและการสร้างวันใหม่ของคุณขึ้นมาเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมโดยกำเนิดข้อ9สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาถ้าคุณกำลังรู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้นซาบซึ้งมีความสุขสนุกสนานรู้สึกขอบคุณหรือว่ารู้สึกถึงความมากล้นอิ่มเอมคุณกำลังส่งพลังงานบวกออกไปและแน่นอนว่าหากคุณรู้สึกเบื่อกังวลเครียดโกรธแค้นหรือเสียใจคุณก็กำลังส่งพลังงานลบออกไปเช่นเดียวกันจักรวาลจะดึงดูดทุกอย่างตอบสนองทุกอย่างต่อแรงสั่นสะเทือนทั้งสองชนิดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจิตใต้สำนึกของคุณไม่มีหน้าที่ตัดสินว่าอะไรดีและไม่ดีมันมีเพียงหน้าที่ตอบสนองต่อพลังงานที่คุณสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นจงระวังสิ่งที่คุณสร้างข้อ10แรงสั่นสะเทือนจากพลังงานของคุณจะดึงดูดพลังงานกลับมาหาคุณที่ความถี่เดียวกันคุณจึงต้องแน่ใจว่าคุณกำลังส่งพลังงานความคิดและความรู้สึกที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆต้องการทำต้องการมีเพราะฉะนั้นค
ความถี่ของพลังงานของคุณจำเป็นต้องสอดคล้องกับอะไรก็ตามที่คุณต้องการจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตเช่นความร่ำรวยสุขภาพที่ดีการประสบความสำเร็จความรักที่ดีดังนั้นความถี่ของแรงสั่นสะเทือนแห่งความรักและความสุขก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการและจำเป็นต้องสร้างขึ้นด้วยรวมไปถึงการคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยความราบรื่นและความเป็นไปได้ข้อ11อารมณ์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของกฎแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นคุณสามารถฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ได้โดยการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆในเชิงบวกมากกว่าเหตุการณ์หนึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาและอุปสรรคใครคนหนึ่งอาจจะบอกว่านี่มันเป็นปัญหาแต่คุณอาจจะมองว่ามันเป็นบทเรียนคุณลองดูซิว่าคุณจะตอบสนองมันได้อย่างไรที่มีอารมณ์เชิงลบน้อยที่สุดหรือว่าไม่มีเลยข้อ12ถ้าคุณทำอย่างที่คุณเคยทำคุณก็จะได้อย่างที่คุณเคยได้จิตใต้สำนึกจะคุ้นชินกับสิ่งที่คุณทำย้ำๆซ้ำๆหากคุณทำอะไรเชื่ออะไรคิดอะไรรู้สึกอย่างไรสิ่งนั้นย่อมส่งกลับมาให้กับคุณข้อ13จักรวาลคือความเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคือสิ่งที่ความคิดของเราสร้างขึ้นอนาคตของคุณจะถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณทำวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้หากอยากดึงดูดความมั่งคั่งให้คิดถึงความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอว่ารวยแล้วค่อยจะมีความสุขจงมีความสุขในขณะที่คุณสร้างชีวิตเพื่อความร่ำรวยแล้วคุณจะดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาข้อ14คุณสามารถเลือกที่จะคิดอย่างแตกต่างคุณสามารถที่จะฝึกจดจ่อและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นคุณสามารถเลือกที่จะประสบกับสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณโชคดีรู้สึกดีในทุกๆวันด้วยการเริ่มต้นจากความรู้สึกดีกับตัวเองซะก่อนขอบคุณสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกื้อกูลคุณและนำคุณมาจนวันนี้ข้อ15ทุกๆสิ่งคือพลังงานทุกสรรพสิ่งคือพลังงานพลังงานไม่สามารถถูกสร้างขึ้นหรือว่าทำลายได้มันเป็นเหตุและผลในตัวมันเองพลังงานปรากฏในทุกที่ทุกเวลาอย่างเท่าเทียมกันพลังงานเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยหยุดพักมันแค่กำลังเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปเป็นอีกสภาวะหนึ่งพลังงานจะทำตามความคิดเท่านั้นข้อ16ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้คือพลังงานตัวคุณเองก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งข้อ17คนแต่ละคนก็เป็นเหมือนแม่เหล็กอันทรงพลังซึ่งดึงดูดมากขึ้นในทิศทางที่เรารู้สึกณขณะเวลาใดเวลาหนึ่งซ้ำๆย้ำๆข้อ18คุณเป็นแม่เหล็กมีชีวิตคุณกำลังดึงดูดสรรพสิ่งผู้คนความคิดและเหตุการณ์ต่างๆที่สั่นสะเทือนและดังก้องซึ่งมีพลังงานความถี่เหมือนกับตัวคุณเองสนามพลังงานของคุณจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับความคิดและความรู้สึกของคุณเองจักรวาลจะตอบกลับมาราวกับเป็นกระจกเงาโดยส่งพลังงานสะท้อนกลับพลังงานที่คุณส่งออกไปยิ่งมีความคิดและอารมณ์ของคุณแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เข้มข้นมากเท่าไหร่พลังดึงดูดของแม่เหล็กก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นแต่นี่ไม่ใช่กระบวนการที่ต้องการความพยายามจริงๆแม่เหล็กไม่เคยพยายามดูดอะไรมันเพียงแต่ดูดอยู่แล้วเท่านั้นคุณก็เช่นกันคุณกำลังอยู่ในกระบวนการที่กำลังดึงดูดบางสิ่งเข้ามาในชีวิตเสมอชีวิตของคุณขณะนี้คือผลของทุกๆสิ่งที่คุณเคยทำเชื่อและรู้สึกตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันข้อ19ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราคิดคุณเปลี่ยนไปด้วยพลังงานมากกว่าที่คุณรู้ซะอีกคุณกำลังสร้างทุกๆสิ่งในชีวิตคุณเองเมื่อคุณได้รับรู้อย่างเต็มเปี่ยมเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดคุณต้องฝึกที่จะมีสติในการพูดคิดเชื่อและรู้สึกเพราะว่าคุณมีความสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเองคุณมีความสามารถที่จะสร้างความร่ำรวยอย่างที่คุณฝันไว้เมื่อคุณตัดสินใจจักรวาลจะสมรู้ร่วมคิดทำให้มันเกิดขึ้นข้อ20ความคิดของคุณทรงพลังความคิดเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่กำลังเตรียมฝึกซ้อมก่อนที่เรื่องจริงจะเกิดขึ้นทุกๆความคิดของคุณคือแถลงการแห่งความปรารถนาของคุณต่อจักรวาลทุกๆความคิดของคุณมีการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในร่างกายคุณคุณเป็นผลผลิตของทุกๆความคิดที่คุณคิดทุกความคิดที่คุณคิดต่างๆ
จะสร้างความรู้สึกและทุกๆความรู้สึกก็จะสร้างการกระทำที่คุณได้ทำมาจนปัจจุบันและสิ่งที่คุณคิดวันนี้ความรู้สึกที่คุณรู้สึกวันนี้จะกำหนดประสบการณ์ที่คุณจะเจอในวันพรุ่งนี้ดังนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะฝึกคิดและทำทุกอย่างในเชิงบวกให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจะมีจะเป็นทำและประสบความสำเร็จในชีวิตเกมแห่งชีวิตก็เหมือนกับเกมของบูมเมอแรงความคิดและการกระทำและถ้อยคำต่างๆจะย้อนกลับมาหาเราไม่เร็วก็ช้าด้วยความแม่นยำอันเหลือเชื่อข้อ21คุณจะเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่จะคิดบวกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความคิดลบนั้นเป็นพิษต่อร่างกายและจิตใจความคิดลบส่งผลต่อร่างกายในทางลบมันจะทำให้คุณอ่อนแอลงทำให้คุณเหงื่อออกสร้างความเกรงของกล้ามเนื้อและร่างกายและแม้แต่สร้างสภาวะความเป็นกรดในร่างกายคุณความคิดลบจะเพิ่มความเป็นไปได้ในการเกิดเซลล์มะเร็งและเซลล์มะเร็งเติบโตได้ดีในสภาวะเป็นกรดและโรคอื่นๆพวกมันยังส่งพลังงานสั่นสะเทือนลบและดึงดูดประสบการณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันเข้ามามากขึ้นความคิดบวกในทางตรงกันข้ามจะส่งผลที่ดีต่อร่างกายของคุณในทิศทางที่ดีมันจะทำให้คุณผ่อนคลายและมีความสุขสงบกับอวัยวะสงบกับร่างกายตัวเองเป็นตัวของตัวเองและกระตือรือร้นมากขึ้นความคิดบวกจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเอนโดฟินในสมองของคุณช่วยลดความเจ็บปวดความเครียดเพิ่มความสุขปิติยินดียิ่งไปกว่านั้นความคิดบวกของคุณยังส่งพลังงานสั่นสะเทือนบวกซึ่งจะดึงดูดประสบการณ์บวกกลับเข้ามาในชีวิตของคุณพิสูจน์ได้แล้วทางวิทยาศาสตร์ว่าความคิดบวกนั้นทรงพลังมากกว่าความคิดลบเป็นร้อยๆเท่าข้อ22บางครั้งคุณจำเป็นต้องปล่อยวางทุกอย่างชำระล้างตัวเองถ้าคุณไม่มีความสุขกับอะไรเลยอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่ทำให้คุณเศร้าหมองเสียใจเครียดกังวลรู้สึกไม่ดีให้รีบกำจัดมันออกไปเพราะว่าเมื่อคุณเป็นอิสระจากความรู้สึกนี้จากความคิดนี้คุณจะเริ่มพบว่าความสร้างสรรค์ที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงของคุณจะปรากฏออกมาข้อ23คุณจะต้องฝึกที่จะเรียนรู้โปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่และปรับเปลี่ยนความคิดลบภายในให้เป็นความคิดบวกไร้พิษภัยด้วยการสังเกตความเชื่อและภาพในใจของตัวเองอย่างใกล้ชิดคุณจะสามารถฝึกที่จะกำจัดความคิดอันจำกัดหรือว่าความคิดลบออกไปได้การพูดกับตัวเองในแง่ลบก็เหมือนกับคลื่นรบกวนชนิดหนึ่งหรือสัญญาณกวนระหว่างโทรศัพท์มันจะแทรกแซงบิดเบือนและแม้แต่ขัดขวางความถี่ของเจตนาอันเป็นบวกของคุณถ้าคุณไม่รีบกำจัดมันออกไปมันจะลดความสามารถของคุณในการสร้างในการทำในการตัดสินใจสิ่งต่างๆรวมไปถึงอนาคตที่คุณปรารถนาจะให้ปรากฏขึ้นข้อ24คุณสามารถที่จะกลับไปทำความเข้าใจอดีตได้ไม่ใช่ดราม่ากับอดีตยิ่งคุณดราม่ากับอดีตมากเท่าไหร่ทุกอย่างที่เป็นเหตุการณ์ลบความคิดลบคำพูดลบๆก็ยิ่งถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันคอยสร้างความเชื่อและประสบการณ์ต่างๆความคิดของเรามาหลายปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถทำลายมันได้ในทีเดียวคุณต้องเริ่มฝึกที่จะกลับไปทำความเข้าใจมองหาบทเรียนทีละเรื่องที่มันสำคัญที่มันคอยทำลายชีวิตคุณทำให้คุณเสียใจอยู่บ่อยๆคุณต้องตัดสินใจอย่างมีสติที่จะค้นหาปลดปล่อยทิ้งมันไปและเรียนรู้ข้อ25คุณจำเป็นต้องเต็มใจที่จะปลดปล่อยการโปรแกรมจิตใจแบบลบที่ผ่านมาในอดีตและกล้าหาญที่จะก้าวออกมาจากเขตสะดวกสบายหรือคอมฟอร์ตโซนของคุณเองเพื่อคุณเนี่ยจะได้ให้อิสรภาพทางความคิดกับตัวเองอย่างแท้จริงและติดตั้งระบบความเชื่อใหม่ที่เป็นบวกและมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานสั่นสะเทือนแล้วคุณก็จะเริ่มดึงดูดพลังงานดีๆประสบการณ์บวกที่คุณปรารถนาในชีวิตเข้ามาอย่างง่ายมากขึ้นข้อ26ความเชื่อเป็นเพียงความคิดที่เป็นนิสัยของคุณและพวกมันสามารถถูกเปลี่ยนได้จากการพูดย้ำหรือว่า affirmation คำพูดยืนยันเชิงบวกการพูดกับตัวเองในแง่บวกและเทคนิคการจินตนาการสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยความคิดลบแบบเก่าข้อ27อะไรที่จิตมนุษย์สามารถรับรู้และเชื่อได้จิตมนุษย์สามารถทำให้สำเร็จได้ทั้งนั้นเ
จิตสำนึกเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่คิดและให้เหตุผลมันเป็นส่วนของจิตใจคุณที่ใช้เพื่อตัดสินใจในชีวิตประจำวันอิสระของคุณซ่อนอยู่ที่นี่และด้วยจิตสำนึกคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการสร้างอะไรให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและด้วยส่วนนี้ของจิตใจคุณสามารถยอมรับหรือว่าปฏิเสธแนวคิดใดๆก็ได้ไม่มีใครหรือเหตุการณ์ใดสามารถบังคับคุณได้นอกจากคุณจะคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆข้อ28จิตใต้สำนึกของคุณมีลักษณะนิสัยที่ไร้กาลเวลาและมันทำงานในปัจจุบันเท่านั้นมันเก็บประสบการณ์การเรียนรู้และความทรงจำในอดีตของคุณและคอยควบคุมการทำงานของร่างกายหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจระบบการย่อยอาหารทุกๆอย่างในร่างกายคุณเป็นต้นจิตใต้สำนึกของคุณคิดอย่างตรงไปตรงมามันจะยอมรับทุกอย่างตามที่คุณคิดผ่านจิตสำนึกไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะได้รับอะไรมารู้สึกอย่างไรจิตใต้สำนึกของคุณจะให้มากและมากกว่าเดิมตามที่คุณร้องขอผ่านความรู้สึกทั้งที่ดีและไม่ดีข้อ29เราสามารถติดต่อกับจิตใต้สำนึกผ่านเทคนิคหลายอย่างเช่นการพูดย้ำหรือการใช้ affirmation หรือจะเรียกว่าคำยืนยันเชิงบวกก็ได้การจินตนาการหรือว่า visualization การสวดการอธิษฐานการทำสมาธิ mindfulness ก็ได้meditation ต่างๆการขอบคุณการรู้สึกซาบซึ้งและการใช้เทคนิคการจดจ่อที่เป็นบวกจิตใต้สำนึกของเราจะสามารถพาเราไปยังที่ที่เราต้องการจะไปจะมีจะเป็นรวมไปถึงก้าวไปถึงจุดหมายในชีวิตได้เร็วและง่ายกว่าจิตสำนึกมากดังนั้นโดยการเชื่อมต่อและใช้ความเร็วอันน่าทึ่งพลังของมันมีอำนาจมากหากเราสื่อสารกับจิตใต้สำนึกอย่างถูกต้องกฎแห่งการดึงดูดโดยเจตนาเพื่อจะดึงดูดความร่ำรวยความมั่งคั่งการประสบความสำเร็จก็จะทำได้อย่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อ30พลังอำนาจแห่งจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่มีให้คุณตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมโดยกำเนิดและคุณสามารถทำสิ่งที่คุณไม่เคยฝันว่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำและผลลัพธ์ของคุณจะเร็วเท่ากับที่คุณเปลี่ยนความคิดความเชื่อและความรู้สึกของคุณข้อ31จงทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกดีมีความสุขจงรู้สึกเสน่หาและกระตือรือร้นเกี่ยวกับชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้สึกถึงอารมณ์อย่างเต็มที่และล้ำลึกคุณจะเริ่มแผ่รังสีความถี่ที่เข้มข้นมากขึ้นออกไปยังจักรวาลยิ่งความรู้สึกและความเข้มข้นของคุณรู้สึกมีมากเท่าไหร่กระบวนการแห่งการสั่นสะเทือนของกฎแรงดึงดูดก็จะมีความเร่งมากขึ้นเร็วมากขึ้นเท่านั้นข้อ32นักวิจัยค้นพบว่าสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือว่าพูดมากอารมณ์ของคุณไม่เคยโกหกมันเป็นสิ่งชี้นำอย่างแท้จริงของความคิดและไม่ว่าคุณจะกำลังแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความจริงส่วนตัวหรือว่าความปรารถนาที่แท้จริงหรือเปล่าอย่ามองข้ามหรือพยายามขจัดความรู้สึกของคุณออกไปด้วยเหตุผลอย่างแรกเพียงแค่ฝึกดูมันให้ออกสังเกตการมันถ้าความรู้สึกของคุณไม่ได้อยู่ในคลื่นความเป็นบวกเช่นความสุขความหวังความเป็นไปได้การยอมรับซาบซึ้งปิติยินดีก็ทิ้งมันไปได้เลยหรือเลือกเพียงความคิดในสิ่งที่ดีกว่าสิ่งนี้หมายถึงการฝึกที่จะเลือกความคิดที่สร้างความรู้สึกให้เราดีขึ้นหรือเพียงเปลี่ยนสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็ได้ไปทำสิ่งที่คุณเพลิดเพลินไปเดินไปเต้นไปฟังเพลงให้อาหารแมวจงรับผิดชอบและทำบางอย่างที่คุณเปลี่ยนกลับไปอยู่ในอารมณ์บวกเพราะฉะนั้นหากมีอารมณ์ลบไม่ใช่เรื่องผิดแต่จับอารมณ์ลบนั้นให้ทันแล้วกลับขั้วเป็นพลังงานบวกให้ได้ข้อ33ทุกสิ่งที่คุณเห็นมันกำลังเกิดขึ้นและมันคือผลที่ตามมาของสิ่งที่คุณเป็นผลตอบกลับจากภายในและภายนอกจะเป็นสิ่งที่มันมาจากความคิดและความรู้สึกหากคุณคิดและรู้สึกอะไรดูเหมือนกับว่ามันจะดึงดูดสถานการณ์นั้นเข้ามาข้อ34ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ดีหรือเลวในชีวิตของคุณเราจะต้องมีแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเลือกตอบสนองเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์ให้มากที่สุดเพราะว่าคุณไม่สามารถหาเงินได้บนความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจเศร้าโกรธต่อต้านข้อ35
ไม่มีอะไรที่คุณได้เจอโดยบังเอิญได้รับโดยบังเอิญหรือได้มีส่วนร่วมโดยบังเอิญมันไม่เคยมีความผิดพลาดของจักรวาลทุกอย่างคือบทเรียนที่มอบให้กับคุณเพื่อเรียนรู้จากมันทุกๆอย่างที่เรียกว่าปัญหาและอุปสรรคเรามักจะคิดและเรียกมันว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วคุณจะรู้ดีกว่าจักรวาลได้อย่างไรว่าจักรวาลกำลังส่งบางเรื่องมาเพื่อให้คุณกำลังขยับและปรับมาตรฐานชีวิตให้ดีมากขึ้นจงเรียนรู้มากกว่าที่จะโทษข้อ36คุณอาจจะเคยสังเกตว่าเมื่อคุณมีความรู้สึกขอบคุณมีความสุขยินดีมันจะมีสัมผัสแห่งความรู้สึกดีเบาสบายอิ่มเอมหัวใจพองโตเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมโยงความสร้างสรรค์ความรู้สึกมีชีวิตชีวานี่เป็นสภาวะธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่ยังมีความหมายนี่เป็นอะไรที่ชีวิตคุณควรจะเป็นจริงๆจงมุ่งมั่นที่จะฝึกใช้ชีวิตในสภาวะที่มีความสุขยินดีอัศจรรย์ขอบคุณอารมณ์บวกแห่งการรู้สึกเหล่านี้จะช่วยยกระดับความถี่ของการสั่นสะเทือนของคุณในสถานที่ที่คุณอยู่จะเต็มไปด้วยความรักความเป็นไปได้ความราบรื่นเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีอารมณ์ลบอิจฉาริษยาความเกลียดชังความโกรธความกลัวก็จะสร้างผลกระทบแบบตรงกันข้ามพวกมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเครียดกดดันและความถี่ของการสั่นสะเทือนของคุณมันจะเกิดแบบต่ำลงและทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณแย่มากๆรู้สึกมีอุปสรรคไปหมดเกิดความเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจเกิดความรู้สึกแตกแยกอยากจะผัดวันประกันพรุ่งเบี่ยงเบนเป็นต้นข้อ37ความโกรธจะทำให้คุณล้าหลังในขณะที่การให้อภัยจะทำให้คุณก้าวหน้าไปเหนือกว่าทุกสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยจิตใจปลดปล่อยความคิดและความรู้สึกให้ออกจากสิ่งที่คุณติดอยู่ในอดีตและความผิดพลาดคุณจะต้องเต็มใจให้อภัยตัวเองและเต็มใจให้อภัยไม่ว่าใครก็ตามหรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทำให้คุณเจ็บปวดปล่อยพวกมันไปด้วยการยึดติดกับความคิดและอารมณ์เก่าๆคุณเพียงแค่กำลังทำร้ายตัวเองและดึงดูดพลังงานลบและโชคไม่ดีอุปสรรคต่างๆเข้ามามักจะมีคนพูดกันว่าเมื่อคุณไม่ยอมที่จะให้อภัยใครบางคนมันก็เหมือนกับการที่คุณดื่มยาพิษแล้วรอให้ตัวยาออกฤทธิ์ที่คนคนนั้นดังนั้นจงให้อภัยตัวเองจงให้อภัยคนอื่นและจงอวยพรให้คนคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นแล้วหวังดีกับพวกเขาหรือพวกมันยกโทษให้แล้วปล่อยวางเต็มใจที่จะให้อภัยตัวเองให้มากที่สุดยอมรับอดีตและเปลี่ยนมันเป็นบวกและปลดปล่อยอดีตให้กลายเป็นพลังข้อ38ถ้าคุณยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองในบางเรื่องคุณจะหวังให้ตัวเองให้อภัยคนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกฎแห่งการดึงดูดตอบสนองต่อพลังงานสั่นสะเทือนจากความคิดและอารมณ์คุณจำเป็นต้องฝึกจดจ่อความตั้งใจของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องการในสถานะความถี่ที่เป็นบวกขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมมนาปลุกยักษ์แห่งความรวยหรือว่า Unlimited Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดการได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทำให้คุณทะลุขีดจำกัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ True Digital Park วันที่16 17กันยายน2566นี้นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.สำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทางจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่14ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับรอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออดิโทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้อยู่ที่
990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่ 1,290 บาทครับคุณสามารถทัก LINE ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนานี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ